ลาดเรามาเดินตลาดตลาดเจอตอนนี้เป็นการเปิดคลิปที่ต่างจากทุกทีนะคลิปลงต้มเบียร์บางทีเราจะไปเปิดคลิปเป็นทีแบบด่านเลยวันนี้เรามาแบบพิเศษเพราะว่าเราหาของทะเลไม่ได้เลยตลาดกันก็มาเดินตลาดดูว่าเราจะมีอะไรกินบ้างที่เราข้ามไปกินที่นู่นได้แต่นั่นแหละทั้งปลาหมึกก็หอยนางรมเดี๋ยวกุ้งเราสั่งไว้เรือจะมาลงแล้วก็มาส่งเราตอนไหนไม่รู้ตอนเช้าๆนี่แหละก็เดี๋ยวเราพอได้กุ้งได้อะไรเสร็จเราก็เตรียมไปที่ด่านเนื่องจากว่าเรามาถึงเช้ามากเลยก็เลยหิวตอนนี้ตีสี่หิวไม่เคยมีชีวิตอยู่แบบตอนตีสี่มาก่อนเพิ่งรู้ว่าหิวก็เลยอันนี้รอเดี๋ยวรอเพราะว่าสั่งกุ้งไว้ตีห้าตอนตีสี่ก็เลยกินข้าวเหนียวไก่อันนี้มุมเดิมถ่ายคลิปมาสองรอบแล้วก็มุมนี้ตลอดมุมนี้รอบ3น่าจะเป็นรอบสุดท้ายละดูทะเลแล้วหันหลังกลับไปบ้างแล้วฝั่งไทยโน่นๆฝั่งนู้นเป็นไทยนะฝั่งไทยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปผ่านด่านกัมพูชาทางนี้นะเราชาวแรงงานหนีเข้าเมืองนะรู้สึกยังไงบ้างครับกับการหนีเข้าเมืองครั้งนี้รู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกดีกับการหนีงานมาเป็นแรงงานเลยถึงแล้วนะครับ Stonehead นะครับเราออกตั้งแต่ 5 ทุ่มกว่าๆวันนี้ก็มาถึงที่นี่ตอนนี้ประมาณ 8 โมง 9 โมง 8 โมงนะฮะก็ยังเข้าโรงแรมไม่ได้โรงแรมเข้าได้ 11 โมงเราก็เลยมานั่งแล้วก็มาปาร์ตี้กินอะไรกันก่อนนิดหน่อยนะครับระหว่างนี้มาดูว่ามีอะไรให้กินบ้างกุ้งนี้บอกเลยนะว่าเราไปรับมาจากแบบอะไรเรือเลยซอกซอยซอกซอยคือแต่ว่าผมไม่ดูไปปลุกโทรปลุกเขาตอนตีห้าไม่ถึงเอากุ้งมาส่งให้หน่อยให้ขับรถไปคนเดียวไม่ไปมาดูนะว่ารอบนี้นะฮะรอบสามเรามีเบียร์อะไรให้กินบ้างมีดาร์กไซด์นะครับเลสบัสตัวนี้ผมชอบมากเลยนะเลสบัสเมื่อก่อนมันจะไม่มีบรรจุขวดนี่เพิ่งมีบรรจุขวดก็มีโคโคนัทครีมเอลนะฮะแล้วก็มีเซเว่นเดย์นะครับแรงเยอะมากเลยเต้าดีใจเต้าดีใจจุดไหนชั่วโมงไปนอนนะคะแล้วก็มาอันนี้เป็นห้องนอนคืนนี้ของผมนะฮะก็ใหญ่มากเลยก็จะมีมุมนั่งกลางคืนแล้วก็ตรงนี้เลยเด็ดมากวิวสะพานที่เราข้ามมานะครับตอนนี้11โมงแล้วก็มาพักแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนก่อนดีกว่าเพราะว่านั่งรถตู้มาทั้งคืนแล้วก็ยังไม่ค่อยได้นอนเป็นที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราหลับกันแล้วก็สักบ่ายสามนะฮะบ่ายสามเราจะไปกลับไปที่สโตนเฮดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ไปนั่งกินนั่งคุยกันแล้วดึกๆเดี๋ยวแล้วก็ไปหาร้านท้องถิ่นกินกันครับตอนนี้ตื่นแล้วนะฮะหลังจากที่แวะเข้าพักแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาเดินเล่นอยู่เนี่ยริมทะเลตรงนี้นะฮะดูเรือดูอะไรอย่างงี้ก็ที่นี่ผมว่าน้ำมันก็ใสดีนะใสเลยอะแล้วก็วิวดีมากเดี๋ยวให้ดูวิวสะพานตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นวิวสวนสาธารณะนะฮะซึ่งก็อยู่เยื้องๆกับโรงแรมที่เราพักนี่เป็นสะพานที่เราแบบเวลามาเกาะกงต้องข้ามนะซึ่งยาวมากเลยดูนู้นไปสุดเลยอันนี้กับจะจัดเบียร์ไปเท่าไหร่ดีน่าจะเยอะครับดูแล้ว เปิดตู้แล้วน่าจะพับคืนนี้นี่แบบว่าน่าจะพับเลยครับโอ้ยดูปลาดิ
ดูสดมากเลยดูตามดิสนใจลองอยากลองไปชิมอ่ะเออมันแบบเท่าไหร่ฮะกระป๋องนึง4ตัวกระป๋องนึง20ไม่ใช่เป็นดิบาทขอใช้ด้วยลองเดี๋ยวลองไปชิมดูโอ้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าหอยตากแดดอ่ะเนี้ยดูปูดิปูแบบนี้บ้านเรามันไม่ถ้าไข่อย่างเงี้ยมันเหมือนปูนาก็คือปูนาใช่อันนี้ไม่น่าจะปูนาหรอกล้ามโคตรใหญ่อ่ะจริงจริงรอบก่อนได้กินทีนึงนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวแบบนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็เลยลองดูอยากลองเหมือนมันอะไรสักอย่างโอ้ยนี่ปูทะเลด้วยปูทะเลก็ไทยก็ไทยลองดูไหมน่ากินกี่บาทอะครับใส่หมูใส่หมูเท่าไหร่50บาท50บาท50บาทหนึ่งคือ1อันนี้ใหญ่ๆเลยอันใหญ่นะ60เอา60เขาให้ชิมนะเป็นเหมือนหมูยอเลยอร่อยแน่นอร่อยไม่คล้ายหมูยอคือร้อยสิบบาทเด้อขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่กินกันดีกว่ากับโรงแรมได้มา2อย่างอันนี้นะครับหอยตากแดดนะใครมากัมพูชานะก็ถ้ากล้าลองก็ลองนะมันเป็นหอยอันนี้นะหอยที่ซื้อนี้ต้องตัดแบบนี้เขาไปกินแบบเต็มแก้วแต่รสชาติมันอร่อยนะก็ผมคือรสแต่ที่ผมน้ำปลาอยู่เออผมคือรสเป็นกับแก้วที่ดีใช่มันเป็นกับแก้วของเขากินหอยแล้วเป็นไงฮะกินหอยแล้วดีแล้วกินอร่อยนะหอยครับอร่อยนี่มันบอก50บาทจะมาชิมเอาครึ่งนึงไม่กระดาษทิชชู่ลงไปในนี้ไปติวพี่พยายามทิ้งหน่อยตกกระป๋องมาที่จะเอามาทำอะไรถ้าที่เวียดนามมันจะมีใส่อะไรนะตับบดแล้วไอ้เกี๊ยวไม้อ่ะอันนี้เขาเรียกพังยนนะที่นี่เขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่ได้ถามเรื่องถามด้วยบ้วนอะไรถามเพราะว่าอร่อยพูดว่าอะไรอร่อยอยู่นะมันจะมีเผ็ดเผ็ดพังยวนเราอีกมันมีเนื้อด้วยนะแม่มันมีผงทำแยกนี่อร่อยได้กินผักอร่อยนี่หมูหมักกับเนื้อเราจะมาย่างกินกันย่างรวมได้เนื้อกับหมูนี่ได้จะได้ทำย่างกับหมูทำแหนโอ้โหดีอะรอบนี้แบบเสียบไม้ให้ด้วยเหนื่อยก็ลำยองเหรอพอดีผมมีกินกุ้งเยอะหน่อยเพราะว่ากุ้งมันไม่สดมากเท่าไหร่ต้มยำหมดไหมหมดแล้วต้มยำอร่อยมากน้ำแบบเด็ดมากนี่มาต้องไม่พลาดนะครับมาห้องเย็นห้องแช่เบียร์นะครับพีเซนเตอร์นะพีเซนเตอร์รอบนี้ตูดนิดนึงผมไม่เห็นตรงรอยยิ้มคือแต่ว่ามันกับบุญเป็นการเป็นแบบมันจะดูขัดในปากภาพนักเห็นมันร้อยเต็มที่แข็งไม่มีกลิ่นหอมอะไรรสเสร็จหอมตัวไอ้ดอกครับทำไมแช่มาแล้วแบ
มีอีดอกติดอยู่ด้วยขนาดว่ามันอยากจะกินขนาดเนี้ยเดี๋ยวนะกูก็ต้องอยู่อีดอกจริงๆนะเนี่ยเนี่ยแล้วดูดิแช่มาแล้วไปหน้าหนูขนาดเป็นท็อปเป็นท็อปเลยคือต้องวางตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ตอนใส่ไปก็ไม่เห็นนี่เจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์อีดอกดอกนะนี่แคทเบียร์นะครับแคทเบียร์ผู้ผลิตการเกษตรของเบียร์เนี่ยไม่ได้เกิดในช่วงของการเฟอร์เมนต์มันมีการเกษตรอยู่นอกมันจู่เนี่ยหรอมานั่งนับขวดกันนะที่เรากินกันคือแรกยังไม่จบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีต่อแล้วก็มีที่เรากินที่หัวแถบอีกหัวแถบเนี่ยไม่รู้กี่แก้วแล้วไม่ได้นับกี่แก้วนะครับ8ที่หัวแถบใช่ไหมแล้วขวดไม่รู้ขวดไม่รู้ขวดไม่ได้ไม่ได้นับเลยคุ้มไหมฮะวันแรกก็คุ้มจากที่ลงต้มเบียร์ซนเทสนะนี่ก็เรามาต่อกันที่ร้านสามสาวถ้าใครดูคลิป2นะร้านสามสาวต้องมานะฮะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยใครมาก็คงก็ต้องมาร้านสามสาวสูตรใจครับสูตรใจไข่ข้าวเนี้ยมาต้องลองนะใครไม่เคยลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตกั้นใจนิดนึงซิกเนเจอร์โอ้โหเดี๋ยวซิกเนเจอร์ไม่ได้ใช้คำว่ากั้นใจเลยเหรอไม่มันอร่อยจริงคือแค่เราคิดไปเองไงว่ามันคืออะไรอ่ะแต่พอกินแล้วมันอร่อยอุ้ยนี่ปูด้วยอยากกินแล้วอยากลองเลยเนี่ยต้องลองอันนี้ลองอันนี้ขายยังไงเนี่ยกี่บาท อย่ายิ้มสิอย่าเขินโอเคเอามาจานหนึ่งขอจานหนึ่ง100ของเขาอ่ะไม่10 10,000 10,000 10,000เอาอันนี้จานหนึ่งทำให้ลองหน่อยอันนี้ปูทะเลที่เราสั่งเมื่อกี้จะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงกินก็เหมือนปูทั่วไปแหละแล้วแกไอ้ตะปิ้งก่อนมีปูปิ้งแล้วก็เฮ้ยอร่อยเป็นอาหารรสชาติไม่แบบมันคือมันประมวลผลว่าเป็นลูกมันเหมือนปูทะเลปูดำเราอ่ะมีไข่ด้วยอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ตัวเมียนะเดี๋ยวกินไข่ก่อนลักษณะเหมือนปูคล้ายๆแบบปูจักรจันทร์บ้านเราเนื้อเนี่ยเป็นปูทะเลนะครับเป็นปูทะเลรสชาติมันแบบเด็ดเลยอ่ะจะมันนิ่มข้นจะมีเด็ดของหัวนี่ครับกันแกะปูดูเนื้อกล้ามดูเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามนะครับดูมันหลุดลุยๆหน่อยแต่ว่าอร่อยเลยแหละเพราะว่าเนื้อมันหวานมากเลยสดปูทะเลบ้านเราที่เป็นปูใหญ่อ่ะพี่เอาไปไหนหรือว่าที่เป็นปูอร่อยมากคือร้านกันกว่าบนโคโรสชาติมันเหมือนปูดำบ้านเราแหละแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันดูรสชาติมันมีความข้นมากกว่าคลิป2จะมี1ใน3สาวนะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวให้คนนี้ละกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้มาถ้ามาเกาะกงนะครับจากทางเนี้ยเราข้ามสะพานมานิดเดียวแล้วก็เลี้ยวขวามานะฮะเลี้ยวขวามานิดนึงเลยโรงแรมนิดนึงตรงนี้นะฮะร้านที่นี่เลยนี่มาเจอน้องได้นะครับอันนี้อะไรนะไก่ม้วนไก่ม้วนก็ไก่ไงเจิงม้วนเจิงม้วนเจิงม้วนนี่คือไก่ขาไก่เจิงม้วนคือไก่แปลว่าขาไก่ใช่ปะอ๋อเจิงม้วนแปลว่าขาไก่ต้องเรียนภาษาเนี่ยต้องเรียนภาษาหน่อยเนี่ยรู้สึกว่าภาษาเพี้ยนอ่ะลองไข่ข้าวไม่ลองเอาพิตตี้ไม่ลองเนี่ยไข่ข้าวไม่ผมกินแล้วรอบก่อนไม่รอบนี้สิได้ผมกินได้หมดพี่แดงพี่แดงใจม้วนใจม้วนเออเจิงม้วนนี่มาสองคนแล้วอ่ะอันนี้คือพี่น้องกันใช่ป่ะพี่น้องขอถ่ายคู่กันอันนี้ใครมาที่นี่ก็แวะมากินที่นี่ได้ใช่ไหมพูดไทยได้ปะลูกสาวนิดหน่อยบอกให้คนมากินร้านนี้คนที่สามคนภาษาไทยได้ไหมไม่ได้มีมาม่าด้วยอ่ะมาม่าหมูสับอันนี้ไปทำอะไรอ่ะผัดอ๋อผัดมาม่าหมูสับอะไรอะไรนะ
แค่ว่าเขาไปเป็นการถามแล้วป่ะทำไมกินข้าวไหมอะไรอย่างงี้ป่ะให้ให้คืออะไรกินแล้วเข้าไปให้ให้คือกินข้าวแล้วอ๋อไม่ดีเข้าไปให้ให้กินข้าวยังแปลว่ายังไม่กินข้าวเข้าไปให้ให้ยังไม่กินข้าวตัวยังไม่ตัวยังไม่ยังใบนะใครฟังคลิปก็จำไว้กันฮอตตัวยังใบตอนนี้มีพนักงานเป็นกัมพูชาไม่คิดที่จะเรียนรู้แต่ว่าบองสันโอนบองสันโอนแต่โอนซองซันเกเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมเก่งพี่ชอบน้องนะแต่น้องเป็นของคนอื่นใช่ป่ะไม่ใช่เหรอมีไม่ใช่ด้วยบองสันโอนโอนซองซันเกแปลว่าอะไรอ่ะเขาขับไม่ว่าเขาเข้าใจเว้ยเข้าใจฟังบ้างฟังนะแปลว่าแล้วโอนของทันเจียเข้าผัดไม่เหมือนข้าวผัดอ่ะเฮ้ยหน้าตามันดูไม่เหมือนข้าวผัดบ้านเราเลยอ่ะขอพี่ชิมนิดนึงได้ไหมนิดเดียวคำเดียวพออยากรู้ว่าเป็นยังไงได้ใจดีนะแม่ค้าที่นี่นอกจากจะสวยและใจดีด้วยขอชิมได้ด้วยอร่อยเลยอ่ะเมื่อกี้ที่น้องเขาผัดอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวผมถือกล้องให้พี่เดี๋ยวพี่เดินไปหาได้อร่อยป่ะคนทำงานเป็นทีมอ่ะอร่อยจริงบอกเลยอร่อยจริงรสชาติมันกลมกล่อมมากมันกลมถึงใจมาสังหารเยอะป่ะใช่ไหมอร่อยมากๆสังหารปัดเลยอ่ะปัดชังงานปัดอร่อยชังงานปัดมันอร่อยกว่าข้าวผัดอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรในไม่แชร์ฉันแชร์อร่อยฉันแชร์ไม่แชร์ฉันแชร์โอเคไม่แชร์มากินอันนี้มากับคงมากินโอเคครับอันนี้จากสามสาวมาแล้วก็มาต่อกันนิดนึงที่นี่ที่โรงแรมนะนี่อันนี้เราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะที่นี่แล้วก็อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดทะเลดีใช่ไหมสามสาวของดีของดีกินไปดูไปมีความสุขวันนี้ผมนั่งหันหลังให้ไงข้าวไก่ย่างไก่ย่างครับย่างหรือทอดย่างทอดทอดใช่ไหมอันนี้ข้าวต้มใช่ไหมข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาแล้วก็มีแบบดูดีเครื่องแบบไอ้หน้าตาดูดีมีหมูเหมือนหมูผัดด้วยใช่ไหมเนี่ยเสร็จต้มซุปตีนนี่กลับมาที่โรงงานสโตนเฮดแล้วนะเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะมาออกแบบสูตรเบียร์กันซึ่งรอบนี้เราจะทำเป็นแบล็ก IPA นะครับไอ้ตัวที่เราใช้ชดนั่นแหละคือ Galaxy Hop อันนี้เป็นสูตรนะเท่ากับ 7.91 แก้วได้ไม่ร้อนก็สูงสาครจะมีของหวานมิวริงนี่ตาเครื่องมิวริงที่ควรจะเป็นแบบกิ้งนะครับไม่ควรขยี้ไม่ควรจะเป็นแอมโม่เดี๋ยวสิบนาทีแล้วมาตักปลาทีหอยอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรที่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าช่องเงี้ยวพกช่องเงี้ยวพกพกนะแต่ไทยมันเรียกอันนี้มันหอยพอกใช่อ๋อไทยเรียกว่าหอยพอกนี่ปูนะต้มแล้วส้มใช่น่ากินหรือไม่ก็นี่แช่น้ำแข็งแช่น้ำแข็งอันนู้นรับเกือบทุกอย่างดูดิเนื้อแบบเนี่ยขาปูดึงเนื้อมาแบบสดมากดึงมาได้แบบนี้เลยช่วงหลังก็ไปดองน้ำปลาอร่อยไหมครับสุดยอดของดีหวานอร่อยไหมครับอร่อยอะค่ะสิบนิ้ว
วันนี้แบบดูเลยครับตั้งใจดูการต้มเบียร์เลยตั้งใจดูตั้งใจดูแต่ปูด้วยบุ๊กบูเวอร์เป็นไงครับบูเวอร์รู้สึกภูมิใจมั้ยครับรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีส่วนร่วมอะไรเหมือนพยายามพูดแล้วทุกคนก็กินปูอยู่พูดไปพอพี่ก็กินหมดไปนี่ๆสนใจเท่าไหร่สนใจหน่อยครับสนใจอยู่เหรอเดี๋ยวไปนี่เนาะร้านเปิดกี่โมงไม่เปิดครับเอาแล้วเดี๋ยวร้อนเห็นนะปูเดี๋ยวเขาจับดูก่อนมันเป็นปูตัวเล็กอย่างเงี้ยหรอใช่มันก็น่าจะกินได้ทั้งตัวเลยเพราะมันไม่น่าจะปอกกระดองได้มาหวานเขาบอกอร่อยอย่าโกหกเราแล้วปูหวานอร่อยมันเป็นปูที่โดนหอยกินแล้วพอเรากินหอยเราก็เลยกินปูด้วยกินปูด้วยเราได้ถึงสองตัวเล็กๆอ่ะอร่อยหวานด้วยอร่อยอ่ะจะซื้อปูนี่มากินหน่อยต้องไปแง่หอยอีกเดี๋ยวแง่หอยหาปูนี่นี่มีแล้วนี่นี่เดี๋ยวเราจะได้ฮอปด้วยฮอปชุดเดิมโอเคครับอะไรอะไรนะครับพี่บูเวอร์เริ่มสนใจฉันด้วยไม่มีใครสนใจฉันเลยมึงมาเลี้ยงต้มเบียร์อ่ะกินแล้วแต่ว่าจริงนะราคาถูกแล้วก็รสชาติดีอร่อยผมชอบมากใส่หอยไม่ใช่เบียร์เลยเออไม่แค่สนใจเบียร์หอยเบียร์หอยนักลมเนี่ยพูดเย็นนะวางให้ได้ขอกูกินบ้างวันนี้มิดออยสเตอร์ก่อนแล้วนะเขาเรียกว่าหอยตักแดดใช่มั้ยที่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลี่ยหอยขมนี่น่ากินตัวใหญ่เหรอสีเขียวๆเลยอ่ะเป็นหอยกัดนี่เราจะกัดตรงก้นมันหัวฟันกัดให้มันหอยมันถ้าเปลือกออกมาเหมือนจะเอามาอันนี้เดี๋ยวเราใส่พร้อมกันเลยใช่ป่ะมี3ตัวนะมีช่างไว้หมดแล้วตามสูตรที่เราดูกันเมื่อกี้ต้มยำกุ้งในมาม่าสูตรองศาเนี่ยว่าปูใส่ฮอปใส่เลยเหรอไม่ต้องใส่ชามไปนะครับใส่แต่ฮอปใส่แต่ฮอปใส่แต่ฮอปเขาเรียกว่าช่วงนี้ปล่อยให้คือเราทำเบอร์ปูแล้วใช่ไหมครับเบอร์ปูมันไม่ได้ทำฮอปอย่างเดียวที่หลักการในการที่เราทำเบอร์ปูเนี่ยเพื่อจะให้ตะกอนกองตรงกลางเลยได้มีตะกอนใส่หน่อยติดช่วงแต่ว่าอันนี้พอเราไทยน้ำเบียร์เข้ามาในถังเนี้ยถังหมักเราคือปรับอุณหภูมิให้อยู่ในจุดที่ยีสต์ทำงานใช่ป่ะใช่ครับก็คือเราต้องมีอะดออกซิเจนเข้าไปอีกป่ะอ๋ออันนี้เพื่อให้ยีสต์แตกตัวใช่ไหมพอยีสต์แตกตัวออกซิเจนหมดปุ๊บยีสต์ก็จะเริ่มกินตัวน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ดิบเลยครับเมาและดิบลงไปเลยครับดิบเลยได้ชอบมากเลยเนี่ยว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ไปตรงนี้เลยเป็นลิสต์ตรงนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าหลังไหนเดี๋ยวเราสตาร์ทไปทีเดียวยังไม่ถึงกันอีกเหรอรถเป็นพอผ่อนน่ะมันดับเลยไอ้ติ๊กพอแหมภาษาไทยชัดเจนเลยอ่ะเบิ้ลตลอดเลยนี่เอ็นนี่แบบปวดเลยนี่เอ็นแขนข้างนึงเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรเบิ้ลเครื่องนี่แขนใหญ่ข้างนึงเป็นกล้ามปูเนี่ยกล้ามปูเนี่ยเป็นเครื่องโอเคครับครับมากดเลยดิฉันผมออยแป้งกินออกปากอ่าวไปเลยตอนนี้พอเราต้มเบียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาปาร์ตี้กันเหมือนเดิมนะฮะแต่รู้สึกว่าเขามาก่อนนี่ดูชิลมากชิลมากซึ่งรอบนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นที่ใหม่เพราะก่อนหน้านี้เราไปทะเลดูรอบนี้เรามาพร้อมมากแล้วพร้อมนอนดูทุกคนสิอันนี้หันสั่งไว้มีอะไรบ้าง
อันนี้อะไรครับผ้าผ้าต้มยำกุ้งแน่เลยน้ำข้นนะครับน้ำข้นในอันนี้นู่นนู่นนะผ้าผ้าวันนี้หมึกผัดหมึกผัดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยชิมเดี๋ยวก็รู้ตอนเอานึ่งมะนาวอันนี้ครับอันนี้ครับเห็นข้าวหน่อยครับป้า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 ข้าวผัดจะอร่อยเท่าน้องที่เมื่อคืนผัดได้ไหมอร่อยเท่าน้องไอ้คอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเดี๋ยวยาวอันนี้ออกเดี๋ยวเมียด่าก็อยากแค่ให้เมียดูก็พอได้พี่คอนเฟิร์มอยากเป็นเขยเขมรไงคนไหนครับอันนี้ครับพี่แหละอ้าวอันนี้ครับอันนี้ครับระวังนะพี่เฮ้ยอ๋อนี่ล็อกแรกผ้าผ้าฮะล็อกแรกคือเนื้อเนื้ออยู่ข้างล่างเป็นเนื้อแล้วมีไข่โป่งบนอันนี้เป็นปลาหมึกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะเป็นปลาหมึกแหละเขาเรียกปลาหมึกขอบคุณครับมันเหมือนปลาหมึกผัดซอสอ่ะมันจะมีความเค็มแบบเหมือนซอสหอยนางรมซอสอะไรเงี้ยอันนู้นก็อร่อยดีเออเนื้อมันเหมือนสเต็กอ่ะเนื้อมันเหมือนสเต็กพี่ให้อันนี้ก็บอกเป็นออริจินอลนะล็อกแรกเนื้อผมชอบเพราะว่าเขาให้ความสุกเนื้อได้พอดีขอบคุณเฮ้ยมันหอมอร่อยมันพอดีนิ่มด้วยไม่ตกใจไหมนะใช่อร่อยต้มยำไปทางหวานนี่เขาติดหวานมากทุกอย่างงั้นก็เหมือนข้าวต้มดอกเราแต่ข้าวแบบเรายันของผัดของทอดก็หวานแต่ที่นี่ของผัดของทอดจะไม่หวานแต่ของต้มยำมันก็พอได้นะแต่ว่ารสชาติมันไม่จัดจ้านเท่าบ้านเราก็จะหวานมันไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้แบบอะไรเงี้ยเค็มแต่มันจะแบบกลางๆแล้วก็มีความหวานขึ้นมาเค็มข้าวผัดนี่ไงพี่เจ้าอร่อยชื่อสามสาวเมื่อคืนได้หรือเปล่าพอทำข้าวเปล่านี่พี่ตีกรี๊ดเลยพี่ตีบอกไม่กลับมาไทยอ่ะมาอยู่กับริมที่นี่แล้วน้ำเลยครับขอบคุณอันนี้เหมือนข้าวผัดบ้านเราแล้วใช่เหมือนข้าวผัดบ้านเราเมื่อคืนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข้าวผัดที่อร่อยสุดในความรู้สึกที่เคยเจอมาใช่เมื่อคืนสำหรับเรือผัดใส่อะไรเขาผัดเราไปก่อนแต่เธอได้ใจเราไปแล้วนะ อันนี้เป็นผักมันเรียกว่าผักอะไรฮะผักชีภาษาที่นี่จี้มะลูจี้มะลูจี้ใบดงจี้ใบดงก็ได้จี้หัวใจพี่ผักหัวใจอันนี้ผักหัวใจจี้มะลูเห็นจี้ใบดงมันจะเป็นรูปแบบหัวใจแบบเนี้ยอ๋อกินกับไอ้นี่เหรอใช่เดี๋ยวชิมก่อนอันนี้ก็ขนมเบื้องใช้มือฉีกเหรอมือฉีกปากฉีกเอาแจ้งแจ้งอันนี้ขนมเบื้องแล้วก็มีผักหัวใจแล้วก็น้ำจิ้มข้าวผัดอันนี้อร่อยไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่อาหารกัมพูชาใช่หรอมันมาจากเวียดนามป่ะไม่รู้ว่าหนูเกิดมาก็เห็นเลยอ่ะนี่เราก็มากินกันสนุกหลังจากต้มเบียร์เสร็จแล้วครับนะครับก็ได้เวลาแฮปปี้กันต้มเบียร์คุณกินหอยกับปูไม่ได้ต้มเบียร์น้อยใจน้อยใจบูเวอร์บูเวอร์น้อยใจครับคุณหลังก็บอกว่ามาที่เกาะโปงก็มากินหอยกินปูกินปูดูดหอยอะไรเงี้ยแล้วก็มาชิมลมแล้วมาดูบูเวอร์ต้มเบียร์มาดูนี่จะเป็นยีราฟในสวนสัตว์เป็นแอนด้าว้ามาดูเสร็จต้มเบียร์เริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีแล้วพอพูดเรื่อยๆเริ่มสวิตแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายตอนนี้เราเสร็จจากที่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนั่นแหละตรงนั้นแหละแล้วก็โอเคเดี๋ยวรถดับครับรถดับมาเราก็เลยต่อไปน้องของดีแต่เรามาขึ้นที่คอนเทนเนอร์แก๊สที่เข้าวันที่ไหนไม่ต้องแก๊สตอนนี้เรากำลังจะไป
ปากคงกลางนะครับว่าจะถึงเตรียมหมดขวดพอดีเด้เลยว่าขนาดประตูนั้นมันจะเปิดได้แล้วจริงๆเนี่ยพื้นเลยใช่ไหมภาษาคำวิชาเรียกว่าอะไรใบชาใบชากระด้างฮะใบชาใส่กระด้างใบชาใส่กระด้างใส่กระด้างกระด้างกระด้างพอถึงก็ดอกยากละยากละข้างในก็มีร้านขายของนะทำไมเขาขายรองเท้ากันเยอะมากเลยก็เหมือนน่าจะเป็นของเมืองไทยคนขนมคนมาชอบใช้ของเมืองไทยอ่ะอ๋อคือถ้ามาที่นี่เขาต้องมาซื้อรองเท้าเงี้ยหรอไม่ใช่นะซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเหมือนเขาชอบเอาถามว่าที่นี่มามีห้องน้ำไหมนี่มีป้ายด้วยมาแต่นู้นนะดู อยู่ไหนเนี่ย นี่เราแวะมากินข้าวกันในมุมเจ๋งมากนี่ปูธรรมชาติแถวนี้เลยมั้ยเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมอยู่หลังนี่หรอแล้วเดี๋ยวเราดำลงไปเอามาถ้าไม่อิ่มเหรอถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวเราดำลงไปเพราะว่าเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะเราแบตชิ่งเสร็จแล้วนะครับครับรับรู้รับรู้รับรู้เดี๋ยวเราจะได้ฮอปได้ฮอปตัวนี้กันเลยครับครับแล้วก็เก็บกรอบเก็บกรอบเก็บปูที่นี่อร่อยมากเลยอร่อยจริงนะจะหมดแล้วอร่อยไหมครับพี่แดงอร่อยมากครับปูที่นี่สดมากสดครับพี่ไก่ใจว่าทำไมขากับกล้ามันหลายไปไหนกล้ามปูน้อยใจมากน้อยใจหมดเดี๋ยวไปอยู่ในนู้นนะในข้าวผัดแล้วไปอยู่ในข้าวผัดเดี๋ยวอยู่ในข้าวผัดครับปรุงจานใหญ่มากดูดิอันนี้คือคนที่นี่เขากินกันจานขนาดนี้เลยเขากินกันขนาดใหญ่ใช่ไหมพี่ข้าวผัดปูอ่ะมันเป็นปลาหมึกได้ไงขอตุ้งใส่กินไม่หมดนะเนี่ยมันเยอะแล้วจะหอยนะมีหอยมาหอยพ่ออีกแล้วหอยของพี่ตี้หอยของพี่ตี้เรียกซะแบบว่าหวาดเสียวต้องเมาขนาดไหนไฟขนาดนั้นพยายามเดินกันเดี๋ยวสะพานขาดลงกันหมดเดินกลับไม่มีเรือแค่ชั่วเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเยอะหลังจากที่เราไปเรียนต้มเบียร์รอบที่3มาแล้วนะฮะที่โซนเฮที่เกาะกงนะครับวันนี้เราได้เบียร์มาแล้วจริงๆก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละหลังจากที่เราไปต้มมานะก่อนสถานการณ์โควิดด้วยแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้มารีวิวนะตัวนี้ชื่อว่า Black Night IPA นะครับตัวนี้เป็น Black IPA นั่นเองก็จะมีความเป็นเบียร์ดำเนาะสีดำแต่ว่าคือมันไม่ใช่สตาวนะมันเป็นแค่ Black IPA ก็คือมีความเป็น IPA ขมๆแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีเข้มสีดำจากมอลต์คั่วนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่านะครับตัวนี้มีได้ที่เปิดฝาใหม่ของ Stonehead ด้วยสวยดีตัวนี้ผมชอบนะอันนี้มันพกถนัดเพราะมันบางพังเฉียบเลยแกลอรี่กลิ่นหอมเลยให้ดูสีดูฟองนะครับก็สมชื่อนะ Black Night Black สีดำนะครับกลิ่นผมว่าหอมดีหอมแต่ว่าถ้าพูดถึงกลิ่นนะผมชอบตัว After Rain ตัวที่ไปต้มรอบ2มากกว่าตัวนี้ก็มีกลิ่นคล้ายๆกันนะแต่ว่ากลิ่นฉ่ำ
แต่ตัวผมชอบตัวนั้นมากกว่านะครับเดี๋ยวลองชิมดีกว่าคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่สายสเตานะฮะดังนั้นผมเป็นคนที่ไม่กินเบียร์ดำแต่ว่าตัวเนี้ยน่าลองดูเพราะว่าคือด้วยความที่ผมไม่ชอบสเตาเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเบียร์ที่มันมีบอดี้หนักๆนะตัวนี้มันเป็นBlack IPAซึ่งผมว่าบอดี้มันค่อนข้างจะดูไม่น่าจะหนักอย่างนั้นนะฮะเป็นBlack IPAที่กินง่ายนะฮะก็คือมันมีความเป็น IPA นั่นแหละนะฮะที่มันจะมีเรื่องของความขมแล้วก็กลิ่นฮอปที่ออกมาชัดเจนนะครับมีกลิ่นของหมอคั่วนะฮะกลิ่นไหม้ๆจางๆนะฮะคือถ้าคนที่ชอบกลิ่นแบบกลิ่นหอมกลิ่นไหม้อะไรเงี้ยผมว่ามันชอบตัวนี้นะครับผมถือว่าดีเลยนะตัวนี้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเทียบกับตัวก่อนนะผมชอบตัวก่อนมากกว่านะครับโอเคเลยนะครับอย่างที่บอกว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่กินเบียร์แล้วก็สามารถที่จะอธิบายรสชาติของเบียร์ได้แบบเหมือนหลายๆคนนะที่เขากินแล้วก็แยกได้ว่าเบียร์ตัวนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าสำหรับผมอ่ะถ้ามองถึงคนกินเบียร์ทั่วไปผมว่าตัวนี้ก็คือกินไม่ยากบอดี้บางๆสบายๆกินหอมดีเลยนะฮะโอเคครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปต้มเบียร์อีกหรือเปล่าหรือว่าจะไปที่ไหนนะฮะก็ลองดูนะครับว่าจะมีอะไรอีกมาให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์โควิดหายไปเร็วๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มนะฮะว่างๆใครอยากมาเที่ยวมาได้นะติดต่อมาได้เลยนะครับอยู่ที่ฟาร์มชื่ออยู่เพลินออร์แกนิกฟาร์มนะครับสามารถเซิร์ชใน Facebook Page ได้เลยนะครับภาษาไทยนะอยู่เพลินออร์แกนิกฟาร์มครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ